เปลี่ยนเกมค่ะเพราะกว่าจะไปเทรดมาได้นะคะตอนนี้รายชื่อขึ้นแล้วค่ะครับนี่เป็นทีม7เซียนนะฮะค่ะก็นำมาโดยคุณวรรณาบัวแก้วปลื้มจิตถิ่นขาวอนุมาสิทธิรักษ์วิลาวันอภิญญาพงษ์อัมพรย่าผานุสราต้อมคำมริกากันทองแล้วก็แขกรับเชิญของเราใช่ค่ะคุณรัศมีแขนั่นเองนะฮะใช่ค่ะซึ่งกว่าจะเทรดมาได้นะคะน้องออฟเนี่ย เราต้องใช้เวลาในการเจรจาซื้อตัวกันนะคะส่วนกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มดาวรุ่งของเรานะคะเป็นร่วมดาวนะคะออลสตาร์ค่ะนำโดยวิภาวีสีทองนะคะปิยนุชแป้นน้อยนะคะลิเบโร่ค่ะพรพันธ์เกิดป่านะคะเซตเตอร์กัตติกาแก้วพินค่ะอัมพรสุนทรรัตน์นะคะดาวรุ่งนะคะนันพัฒน์มูลจักรคำนะคะดลพรสินโพนะคะกัปตันนะคะแล้วก็คารีนาคราวเซอร์นะคะธนัชชาสุขสดและทิชากรบุญเลิศนะคะดาวรุ่งตัวมิดเดิลบล็อกเกอร์ของประเทศไทยเราค่ะนี่นะฮะอีกไม่กี่นาทีนะครับเกมการแข่งขันวันนี้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วก็มีแฟนเข้ามาชมที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากแต่วันนี้น่าเสียดายเหลือเกินเพราะว่าภายใต้มาตรการโควิด19เราต้องจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามฮะใช่ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะแฟนๆที่เข้าใจนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะตั้งแต่การเข้ามาชมนะคะครับครับเอาละครับเกมวันนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการพี่เอคิดว่าเขาจะตีกันจริงจังเบอร์ไหนฮะพี่ๆน้องๆเขาจะห้ามหันกันศึกสายเลือดไหมฮะโอ้แน่นอนค่ะเรื่องการแบบบัฟกันนะคะเราจะขิงกันตลอดเวลานะคะในการแข่งขันเดี๋ยวจะรอดูนะคะเพราะว่าน้องๆเองก็บอกว่าเขาซ้อมกันมาถึง5นาทีเลยทีเดียวนะคะก่อนการแข่งขันส่วนพี่ๆเองนี้ได้รับการบีฟมาจากโค้ชออสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีค่ะเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะเออเอาละฮะตอนนี้ทั้ง2ทีมลงสนามเตรียมพร้อมที่จะทำกันในขันแมตช์ประวัติศาสตร์นะครับแมตช์อำลาในวันนี้นะครับค่ะ Seven Legends of Volleyball ครับใช่ค่ะซึ่งจะอยู่ในชุดเสื้อสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีตัวที่เราไปเทรดมานะคะรัศมีแขค่ะครับเหมือนเป็นไส้ศึกยังไงไม่รู้นะคะผมก็เลยจะทักเอ๊ะเป็นไส้ศึกจากทีม All Star หรือเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าสุดสรุปแล้วรัศมีแขจะมาช่วยหรือจะมาเป็นไส้ศึกนะคะเอาละค่ะเกมเริ่มแล้ววันนี้เราเล่นกัน1เซตครับ1เซตนะคะก็1เซตครับก็นานแล้วนะคะสำหรับนักกีฬาที่ต้องซ้อมจากทางบ้านเนาะครับครับตอนนี้น้องผู้นะคะพรพันธ์เกิดปราดค่ะกัปตันนะคะเสิร์ฟมาแล้วนะคะรับโอ้โหไม่เข้าจุดเท่าไหร่มริกาหยอดนะคะแล้วก็หัวเสาตียาวมายังรับได้ค่ะแล้วจะมีแขกโอ้โหอ้าวเล่นข้ามไปออสตาตียาวๆแล้วมีแขกพุ่งโอ้โหแต้มแรกเป็นของทางน้องๆออสตาค่ะต้องบอกว่ารัศมีแขนี้เขายังไม่ใช่ไส้ศึกนะคะเขาเจอศึกหนักเลยนะฮะนี่ค่ะดูแบบพุ่งรับกันแบบเหมือนกัปตันกิฟเลยค่ะโอ้โหแต่บังเอิญว่าลูกบอลนี้ไปอยู่ตรงตะข่ายพอดีเอ้าหอบแล้วค่ะลูกเพิ่งจะแต้มเดียวเองนะคะรัศมีแขค่ะออสตานำไปก่อนนะฮะ1-0นะครับพรพันธ์เสิร์ฟต่อค่ะสาวนครพนมค่ะเอารับมานะคะนุสราเซตไปโค้งหลังให้กับเดี๋ยวสายตาพี่เอ๋น้องออนอุมานะคะน้องออนก็ตอนนี้เมื่อกี้ตีฝาบล็อกลงไปได้นะฮะใช่ค่ะเป็นแต้มของทีม Seven Legends นะฮะค่ะเท่ากันแล้วค่ะน้องออนเสิร์ฟเบาๆนะคะน้องออฟค่ะนี่ขนาดเบาๆของน้องออนแล้วนะคะหลุดออกหลังไปหลุดออกหลังไปนะคะเป็นตอนนี้ทาง All Star นำอยู่2-1ค่ะแล้วก็จะเป็นน้องมดวิภาวีนะคะลงไปเสิร์ฟให้กับทาง All Star ค่ะน้องมดเสิร์ฟมาแล้วค่ะรัศมีแขรับได้แต่ออกฮะใช่ค่ะดูทำท่ารู้สึกเสียใจนะคะเสียดายมากเสียแต้มนะตอนนี้ใช่ค่ะออลสตาร์มาแรงเลยนะฮะนำ3-1แล้วเสิร์ฟขึ้นอกของรัศมีแขเลยค่ะ3-1แล้วนะคะแฟนๆหัวเราะกันลั่นสนามเลยอุ้ยยกเสาไปค่ะแล้วก็ตีวางเบาๆนะคะสำหรับออลสตาร์ค่ะลงไปกลางสนามนะคะนำเป็น4-1แล้วค่ะน้องออฟเอายังไงดีคะน้องออฟพี่ๆต้องเอาจริงแล้วไหมฮะใช่แล้วค่ะน้องๆ นี่ดูแล้ววันนี้ไม่ธรรมดาแล้วล่ะค่ะนะฮะวันนี้ก็เป็นการเกมการแข่งขันแบบสนุกนะคะคแต่ไม่ยอมกันค่ะวิภาวียังเสิร์ฟมาแล้วจะมีโอ้โหนักนวลรุนแรง
เอาจริงค่ะตอนนี้รัศมีแขบอกไม่ยอมนะคะระวังหายใจไม่ทันนะคะรถพยาบาลเตรียมไว้ด้วยค่ะมีแอมบูเลนซ์มารอแล้วครับผมรัศมีแขขึ้นหัวเสาแล้วก็ตีวางไปมุมตรงนะคะหายใจไปด้วยค่ะ2ต่อ4ค่ะ7 Regent เสิร์ฟนะคะโดยอัมพรย่าผาค่ะหมดรับมาโอ้โหลงนะฮะลงค่ะที่ชากรนะคะบอลเร็วดาวรุ่งของเราค่ะลงท้ายคอร์ดเลยนะครับออสตาร์หนีไปเป็น5ต่อ2ฮะนี่ค่ะทิชากรนะคะน้องตาลนะคะตอนนี้แอบเชียร์ใครอยู่คะน้องออฟโอ้โหเชียร์ลำบากเชียร์ลำบากมากเลยฮะขึ้นมายอดจาก3เมตรค่ะพยายามจะแก้บอลไปที่หัวเสานะคะแต่ว่าไม่มีใครตามมันเล่นนะคะสำหรับออลสตาร์ของเราครับวันนี้น้องแป้นปิยนุชแป้นน้อยต้องมาเล่นเป็นตัวตีนะคะปกติเล่นลิเบโร่ค่ะเช่นเดียวกับยายนาของเราด้วยนะคะโอ้แหมดูเหมือนว่าเซเว่นเลเจนด์นี่พลังเยอะนะฮะวันนี้ใช่แล้วค่ะกำลังจะแซวพอดีเลยนะคะออลสตาร์หนีไปเป็น6ต่อ3ครับน้องๆมาแรงทีเดียวนะในช่วงต้นเกมของเซตนี้นะฮะค่ะลงไปเสิร์ฟได้น้องโมเมนะคะดาวรุ่งอีกคนหนึ่งค่ะอายุ20ปีอุ้ยเราได้เห็นลูกเจ๋งๆของเจเจ้แล้วนะคะซาร่าค่ะลูกจังหวะ2นะคะในสนามระดับโลกนี่ถ้าบอลลอยมาใกล้ๆตาข่ายนี้เจเจ้จะเป็นลูกถนัดของเขาเลยค่ะลูกนี้ก็ยังมานะค่ะ4ต่อ6แล้วนะคะครับโมมียอด3เมตรนะคะพรอุมาตีมามุมตรงวิภาวีรับได้พรพันธ์ยิงไปหัวสาวพยายามจะแก้แล้วโอ้โหบอลเร็วนะคะออซายกไปหัวเสาตีเบาๆฉลาดมากค่ะกติกาแก้วพินลูกนี้ตีแบบทัดเบาๆนะคะแล้วก็ลงไปในสนามของฝั่งเซเว่นเลเจนด์นะคะครับที่บอกว่าเชียร์ลำบากเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็อดีตทีมชาติอีกฝั่งก็เป็นดาวรุ่งที่อนาคตสดใสใช่แล้วค่ะต้องขอเวลานอกเลยนะฮะตอนนี้แก้เกมสักนิดนึงนะฮะค่ะ แต่แก้เกมไปเต้นไปด้วยใช่ค่ะโค้ชชำนาญนะคะอยู่ในฝั่งของออลสตาร์ส่วนเซเว่นเลเจนด์นั้นก็เป็นโค้ชด่วนนะคะครับโค้ชคู่บารมีนะคะของโค้ชออสนะคะแฟนคลับก็เข้ามาเต็มสนามเท่าที่เราจะสามารถจัดให้ได้ใช่ครับใช่ครับต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มีวันนี้นะคะทำให้เราสามารถไปสร้างหน้าประวัติศาสตร์ให้กับวงการวอลเลย์บอลไทยในระดับโลกด้วยนะคะแฟนๆวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนี่เยอะจริงๆนะฮะค่ะเวลาแข่งทีนึงนี่โอ้โหโลกโซเชียลระอุเลยนะฮะค่ะใช่ค่ะเอาเรากลับมาดูการแข่งขันกันต่อนะคะกติกาเสิร์ฟค่ะรับบอลสวยบอลเร็วน้องตีไปนะคะยังเซตโอ้โหพุ่งรับสวยค่ะโมมีเซตข้ามมาซาร่ายิงวายหัวเสามาให้กับบอลมาค่ะแล้วก็พรพันยกหัวเสาให้กับลูกที่ตั้งที่แล้วสมีแขแผ่ลาไปเลยฮะใช่ค่ะพยายามจะลงไปขุดขึ้นมานะคะแต่ด้วยบอลลงเร็วมากค่ะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อมือนี่ฮะโอ้โหมันประชิด ตัวด้วยใช่ค่ะ8ต่อ4นะครับออลสตาร์นำฮะลูกถนัดของซาร่าอีกแล้วค่ะน้องออฟถือว่าได้ผล2ครั้งแล้วนะฮะค่ะไล่ขึ้นมาเป็น5ต่อ8ครับเซเว่นเลเจนด์ครับก็ยังไม่ยอมนะคะเซเว่นเลเจนด์ดูลูกนี้ค่ะแต่ว่าเป็นการโดนทำแต้มแบบมีรอยยิ้มกันใช่ค่ะหนักมิตรภาพนะคะแบบแฝงด้วยความจริงค่ะเอาจริงเอาจังแต่ก็ยิ้มไปด้วยวิภาวียอดมาซาร่าเซตให้ออสอุมาโอ้ลูกนี้ฉลาดมากนะฮะใช่เห็นพื้นที่ตรงนั้นว่างอยู่พอดีค่ะก็คงประเมินแล้วค่ะว่าตอนนี้แต่ละคนก็คงก้าวขายากนะเอาละค่ะตอนนี้ออลสตาร์ส่งดาวรุ่งนะคะครับยู18ค่ะลงมา3คนเลยนะคะต้องจับตาดูดีๆนะคะสำหรับหมายเลข8อัมพานะคะหมายเลข10นันทพัฒน์แล้วก็หมายเลข11ดลพรค่ะครับเจ๊นองค่ะเสิร์ฟมายกหัวเสาให้กับดลพร
ยังรับได้นะคะโอ้โหตบเต็มแรงใช่ค่ะแต่น้องๆบล็อกได้ฮะค่ะอ่อนอุมาขึ้นเต็มเหนียวเลยนะคะดูสิคะว่าใครบล็อกได้โอ้โหตวนมือดนละพรนะคะนี่ฮะน้องยูฟ่าค่ะกัปตันทีม U18 นะคะเอาละค่ะนางฟ้าไอทีไอนางฟ้าวอลเลย์บอลของเรานะคะน้องคาริน่าเสิร์ฟดีค่ะคาริน่าเหมือนจะเสิร์ฟเบาๆนะคะแล้วก็น้องปูก็หอบทีเดียวเอาสตาร์นำ10-6นะฮะตอนนี้ขอเวลานอกกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อแก้เกมนะฮะต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอถึงแต้มที่15เราจะมีเบรกการแข่งขันสักแป๊บหนึ่งนะฮะได้พูดคุยกับทั้งโค้ชแล้วก็ผู้เล่นในแมตช์พิเศษกันอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนว่าเอ๊ะผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นยังไงกันบ้างใช่ค่ะนี่ฮะเคียงข้างวิลาวันนะฮะแฟนๆก็เข้ามากันหนาตาเลยนะครับเท่าที่เราจะให้เข้ามาได้ใช่ค่ะนี่เป็นแฟนคลับตัวยงเลยนะคะครับเตรียมรูปมาสำหรับให้เซ็นเลยนี่พี่เอเดาเอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมีแฟนมีตกันด้วยจริงเหรอคะแฟนมีตแบบ new normal ครับพี่เอโอ้ยตายแล้วพี่เอน่าจะเตรียมชุดมาบ้างเนี่ยเอามาให้น้องเซ็นเนี่ยอ่ะเรียนคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ All Star ทีมดาวรุ่งนะครับนำ7 Legends นะครับ7เซียนอยู่10-6ครับค่ะแล้วก็เสิร์ฟต่อนะคะโดยคาริน่าคราวเซอร์ค่ะน้องหน้านะคะเสิร์ฟมาเบาๆค่ะโอ้โหแล้วทีนี้ฮะขึ้น3เมตรลงหรือเปล่าคะลงหรือออกฮะจะน่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหน่าจะมีการขอชาเลนจ์นะคะผู้ตัดสินมีรอยยิ้มเลยใช่ค่ะพี่ศักดิ์นะคะผู้ตัดสินของเราเนี่ยค่ะดูภาพช้าฮะน่าจะทัชหรือเปล่าคะโอ้โหได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้เอาได้ค่ะได้ได้นะฮะได้ผลค่ะอุ้ยเดินละครขึ้นหัวสาวนะคะเจเจยกไปดีหลังโอ้โหตีบางมุมตรงได้หรือเปล่าบอลออกค่ะออกนะฮะน้องๆบอกก็อาศัยแบบลูกผิดพลาดของพี่ๆเนี่ยแหละค่ะครับคะแนนเป็นยังไงบ้างแล้วคะน้องออฟเดี๋ยวต้องให้ทีมงานอัปเดตสกอร์นะฮะตอนนี้11-7นะฮะออลสตาร์นำอยู่นะฮะน้องผู้ลงมาเสิร์ฟรับยายนาพยายามรับค่ะโด่งขึ้นไปยกหัวเสามาให้ครูมาริกาบล็อกออกไปนะคะมาริกาถือว่าเป็นผู้เล่นอเนกประสงค์นะคะครับคือต้องบอกว่าแบบลงไปเนี่ยช่วยเปลี่ยนเกมให้กับทีมชาติไทยตลอดเวลาเนี่ยค่ะด้วยทักษะของการเล่นที่ฉลาดนะคะลูกเมื่อสักครู่เนี่ยตีแบบเหมือนกับตีตั้งใจทัดนะคะ11-8ครับตอนนี้เซเว่นเลเจนด์ไล่มาแล้วนะฮะค่ะโอ้โหกระโดดเสิร์ฟด้วยค่ะน้องออนเราผมหลังเอ้าโดนบล็อกใครบล็อกได้ครับเมื่อกี้โอ้โหเราซื้อตัวมาคุ้มจริงๆค่ะน้องอ๊อฟโอ้รัศมีแขนะคะเขาก็แบบนี่เขาตั้งใจบล็อกเลยนะคะดูท่านะคะขึ้นภาพช้าฮะโอ้โหบล็อกเต็มมือใช่ค่ะข้อมือหักลงไปในสนามเลยนะคะถือว่าเป็นคุ้มค่ากับการซื้อตัวมาจริงค่ะลูกเมื่อสักครู่ครับ11-9ครับจังหวะนี้เสิร์ฟล้นออกไปนะฮะค่ะวันนี้พี่ๆ7 Legend นี่ยังแรงเหลือหลายเลยนะใช่นี่ดูกัปตันกิฟต์ของเราอยากจะลงไปพุ่งเต็มทีแล้วค่ะแต่คุณหมอห้ามไว้นะคะครับเอาละค่ะยูฟ่าเสิร์ฟค่ะบอลเร็วมาอัมพรวางไปมุมตรงนะคะสำหรับออกซาแล้วก็เคาะมายังได้โอ้โหตีจาก3เมตรเคาะนะคะทัดบอลของน้องตาลนะคะคออกไปค่ะนี่พี่ๆอาศัยประสบการณ์ล้วนๆเลยนะคะน้องอ๊อฟครับแต้มตอนนี้ยังสูสีนะฮะถือว่าเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์ที่สู้กันแบบสมน้ำสมเนื้อฮะใช่ค่ะเราก็ได้เห็นลูกสวยๆหลายลูกเลยนะคะวันนี้ออลสตาร์นำ12-10ครับน้องแจ็คอัมพรยะผาเสิร์ฟย้อยๆลงค่ะลงนะฮะใช่ค่ะเอาประสบการณ์สูงนะฮะน้องอ๊อฟครับ12-11แล้วนะครับตอนนี้ชักไม่แน่แล้วนะฮะพี่ๆก็อาศัยประสบการณ์นะคะในการทำคะแนนไล่ตามขึ้นมาค่ะอัมพรเสิร์ฟต่อนะคะรับบอลให้หัวเสาว่างไปมุมตรงค่ะลงหรือเปล่าบอลออกไปนะคะข้างสนามค่ะพี่ๆเซเว่นเลเจนด์ตีเสมอแล้วนะครับตอนนี้12เท่าครับโอ้โหตอนนี้ออลสตาร์ต้อง
้องคุยกันหน่อยแล้วใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ตั้งใจจะวางมุมตรงนะคะแต่ว่าบอลออกไปนะคะอัมพรเสิร์ฟต่อทิชากรรับมาแล้วก็เซตมาบีหลังค่ะดุลพรหยอดไปแต่ไม่ข้ามนะคะยกไปหัวเสาเอ้ายังได้โอ้โหเอาแล้วฮะตอนนี้แต้มเริ่มไหลนะฮะค่ะพี่ๆนี่เริ่มไหลแล้วนะครับ13ต่อ12ครับแต่ยังมีรอยยิ้มจากออลสตาร์นะฮะใช่ค่ะพี่ๆก็เข้าไปให้กำลังใจน้องตาลนะคะเรียกสติกลับมาเซตหัวเสาไปพยายามจะเคาะบอลวางลงไปนะคะแต่ว่าไม่ข้ามตาข่ายค่ะสำหรับออลสตาร์ของเรานะคะนี่ฮะนี่ค่ะติดเน็ตนะฮะใช่ค่ะพยายามจะใช้ส้นมือนะคะตีปั่นบอลนะคะ14 12ครับเซเว่นเลเจนด์พลิกนำแล้วนะฮะตอนนี้อัมพานี่ถือว่าเป็นออนอุมา2เลยอันออนมา3เลยนะคะครับจับตาดูนะคะหัวเสาออกนะฮะออกอีกแล้วค่ะนันนภัทรนะคะหมายเลข10ค่ะนี่นะครับแล้วตอนนี้นะฮะเป็นเซเว่นเลเจนด์นะครับที่ขึ้นนำออลสตาร์ไปก่อนนะครับ15ต่อ12นะครับเป็นเกมการแข่งขันที่สุดตอนนี้เซเว่นเลเจนด์นำอยู่15ต่อ12ครับอัมพรยะพาเสิร์ฟค่ะเราจะได้เห็นบอลไหลยาวของอัมพรหรือเปล่าคะวันนี้เออตีมาหัวเสาให้กับรัศมีโอ้โหยังรับได้ค่ะสำหรับออซ่ารัศมีแค่ตีอีกครั้งนึงน่าจะออกนะคะดูจากมุมบนแม่คือตีแรงจนเขารับแล้วเด้งกลับมาหาตัวเองนะฮะใช่ค่ะนี่ค่ะพยายามจะเคาะมุมตรงอีกนะเคาะมือดีจริงๆค่ะรัศมีแค่ดูอีกครั้งนึงนะคะลูกนี้เคาะเบาๆแต่ออกไปค่ะ15ต่อ13ครับออลสตาร์ไล่มาทิชากรเสิร์ฟค่ะรัศมีแค่อีกครั้งโอ้โหแก้ตัวจากลูกเมื่อกี้นะฮะใช่ค่ะได้ผลนะคะคะแนนเป็น16ต่อ13แล้วค่ะตอนนี้เจเจ้ก็ปั้นรัศมีแขมากเลยนะคะ เพราะว่าบอกว่าซื้อตัวมาแพงค่ะต้องใช้ให้คุ้มเซเว่นเลเจนด์เสิร์ฟโดยน้องปูมะลิกากันทองค่ะปูเสิร์ฟเบาๆลอยมาแล้วก็พรพันจ่ายบอลเร็วเอ้าใช้เท้าเล่นนะคะนิ้งหน่องยังได้ค่ะตอนนี้น้องแป้นรับไปโค้งหลังมาบล็อกได้นะฮะใช่ค่ะโอ้นี่กลายเป็นตัวสำคัญของทีมเซเว่นเลเจนด์ไปแล้วใช่ค่ะคุ้มจริงๆค่ะซื้อตัวมาครั้งนี้น้องโมเมพยายามที่จะเล่นนะคะลูกนี้โอ้เนี่ยค่ะปฏิกิริยายังดีเลยนะคะครับเนี่ยค่ะโมเมพยายามจะเล่นแต่ว่าโดนบล็อกของรัศมีแขนะคะ17 13แล้วครับตอนนี้ห่าง4แต้มครับสืบต่อค่ะรับบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่โมเมบอกขออีกครั้งยังได้โอ้นี่รัศมีแขทำแต้มรัวๆเลยนะฮะใช่ค่ะโอ้โหความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมแล้วตอนนี้ทิ้งทัวร์ให้กับเซเว่นเลเจนด์ต้องทำเต็มที่ใช่ค่ะยอมนี้เลยค่ะน้องผู้บอกทำไงดีฮะ เราจะหนีบล็อกของรัศมีแขดีไหมหัวเราะเสิร์ฟมายังรับได้รับดีเลยค่ะยังอ้าวเกิดอะไรขึ้นฮะเอาละค่ะมีการประท้วงกันเล็กน้อยนะคะเหมือนจะมีใครฟาวตะข่ายค่ะโอ้นะคะตอนที่เซตบอลนะคะเป็นแต้มของรุ่นพี่ไปนะฮะรัศมีแขไม่ยอมค่ะบอกว่าหนูไม่ได้โดนเราอาจจะต้องมีการรีเพลย์ดูอีกครั้งอ๋อเป็นฝั่งของทางออลสตาร์นะคะโดนตะข่ายครับมาริกาเสิร์ฟมาวิภาวีรับยกหัวเสาไปโดนบล็อกวีอีกแล้วนะคะโอ้ตอนนี้ทิ้งห่างแล้วนะครับเซเว่นเลเจนด์ขึ้น20ก่อนแล้วครับออลสตาร์อยู่ที่13ครับอีกแค่5คะแนนเท่านั้นนะคะเกมนี้ก็จะจบลงแล้วค่ะเราย้ำกับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้1เซตถ้วนครับค่ะรู้ผลกันเลยมาริกาเสิร์ฟต่อค่ะเอ้าลงหรือออกออกนะฮะอ้าวไม่ยอมอยากจะขอชาเลนจ์ทีเดียวค่ะมาริกานี่หน้าตาสงสัยผู้ตัดสินบอกให้น้องบ้างค่ะรัศมีแขก็จะไปขอไม่ได้นะคะครับโมเมนะคะเสิร์ฟ
เอาลงเอาลงฮะโอ้โหบอลหมวนลงตรงท้ายสนามเลยนะคะตอนนี้ออซาไล่ขึ้นมาแล้วนะครับ20ต่อ15ยังไม่ยอมนะฮะค่ะยังไม่ยอมให้รุ่นพี่หนีห่างไปง่ายๆครับธนัชชาค่ะสุขสดนะคะอายุ20ปีเท่านั้นค่ะไปเล่นลีกอาชีพที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะคะน้องคนนี้เจเจ3เมตรให้กับมาริกาวิภาวีรับได้นะคะยกหัวเสาไปหยอดข้ามมาเซเว่นเลเจนด์ยกให้นัสมีแขนรับรับได้นะคะโอ้โหปิยนุชนี่ปวดแขนเลยค่ะโอ้โหอ้าวลงนะฮะมีการประท้วงอีกแล้วนะคะแต่ว่าน้องค่ะไหลสั้นไปนะคะไหลสั้นนะคะผู้ตัดสินให้นะฮะค่ะอ้าวแล้วเป็นรัศมีแขเสิร์ฟบ้างดูว่าจะเสิร์ฟท่าไหนค่ะเสิร์ฟดีทีเดียวค่ะรัศมีแขคาริน่าเล่นบอลเร็วข้ามไปรัศมีแขเล่นสั้นเลยเสิร์ฟเองตีเองค่ะครับน้องๆก็ไล่ขึ้นมานะครับ16ต่อ21ครับค่ะเราแอบเห็นเป่าปากเล็กน้อยนะคะสำหรับรัศมีแขพยายามจะตีไปทางซ้ายนะคะแต่ไม่ข้ามตะข่ายมีแทรกมายังรับได้ค่ะยกหัวเสาให้กับน้องตีล้นออกไปไกลเลยนะครับค่ะปิยนุชแป้นน้อยนะคะตีเองค่ะพยายามจะตีทัชบอลค่ะแหมวันนี้มีแต่รอยยิ้มจากผู้เล่นทั้ง2ทีมนะฮะรวมไปถึงที่ข้างสนามด้วยค่ะดูกัปตันกิฟต์อยากจะลงไปนะดูท่าคันไม้คันมือกติกาเสิร์ฟมาได้บีแซกอีกครั้งหยอดยกมาบอลล้นเล็กน้อยเป็นของฝั่งเซเว่นเลเจนด์อ้าวเจเจเล่นน้องซะโอ้โหล้มลุกคลุกคลานเลยค่ะครับนี่จะมุดไปทำอะไรอะซาร่ามุดไปไหนอะน่าจะมุดไปขิงน้องนะคะดูแล้วค่ะจับกล้องจับไม่ทันเออ22ต่อ17ครับอันนี้เปลี่ยนตัวแล้วนะคะสำหรับ All Star ค่ะส่งใครลงมาคะตอนนี้เรามองจากกล้องมันไกลมากด้วยสายตาของพี่เอ๋นะครับเอาทันไหมฮะทันไหมฮะไม่ทันครับโอ้ตอนนี้ส่งดลพรนะคะสินโพค่ะน้องยูฟ่านะคะกัปตันทีม U18 ค่ะไล่กวดเต็มที่แล้วนะครับแต่ไม่ทันนะครับตอน23ต่อ17นะครับเซเวอร์เลเจนหนีห่างครับโอ้ล้นออกไปไกลเลยฮะพยายามจะขอเป็นทัชบอลค่ะแต่ไม่ได้ผลนะคะน้องๆ นี่เหมือนประท้วงอย่างเดียวเลยค่ะวันนี้อ้าวตอนนี้ขึ้น24ก่อนแล้วนะครับเซเว่นเลเจนด์ครับห่าง7แต้มครับแมตช์พอยต์แล้วนะคะยังไม่ยอมค่ะสำหรับธนทิชากร นะคะดีบอลวางไปมุมตรงค่ะจะได้ไหมคะตอนนี้คิดว่าจะทันไหมคะน้องออฟว่าโอ้โหหลายแต้มอยู่เหมือนกันนะฮะเอาสตาร์ไล่มาห่างๆครับ18ต่อ24ครับคาริน่าเมื่อสักครู่น่าจะเป็นคาริน่าตีไปนะแล้วก็ลงมาเสิร์ฟเสิร์ฟหยอดเบาๆไหลยาวค่ะมาแล้วค่ะยายนาน้องลงไปรับค่ะนาตีเอาโอ้โหปิดเกมได้สวยค่ะน้องออฟแหมนิดเดียวนะน้องๆบอกมันนิดเดียวจริงๆใช่ค่ะเราได้เห็นยายนาของเรานะคะตีปิดเกมประวัติศาสตร์ในวันนี้ค่ะครับจบแมตช์ไปแล้วนะครับสำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับเซเว่นเลเจนด์นะครับก็เอาชนะรุ่นน้องอย่างออลสตาร์ไปได้นะครับนี่นะทั้ง2ทีมก็ขอบคุณกันและกันนะครับต้องถามพี่เอ๋นิดนึงนะฮะค่ะเกมการแข่งขันในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับในมุมของพี่เอ๋ฮะก็เป็นเรียกว่าเป็นเกมมิตรภาพจริงๆนะคะครับนี่นะครับปิดแมตช์ไปแล้วนะครับค่ะ